วัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้ก็มาต่อกันนะครับด่านต่อไปรับ2199นะครับโอ้โหคือเตือนความยากของเกมด่านนี้นะครับก็ไม่ค่อยยากมากกว่าเดิมเท่าไหร่นะครับก็ยังสบายๆนะครับถ้าเล่นสายความเร็วนะครับแต่ว่าต้องมีตัวให้ดีนะครับก็คือตัวสแปรชเยอะครับแล้วก็ตัวถึกๆไว้ชนนิดนึงนะครับถ้าตัวถึกๆก็ใช้ตัวที่มันมีพลังอมตะก็ได้นะครับด้วยชนนะครับจะช่วยได้นะครับผสมไปกับตัวถึกๆนะครับแต่ว่าตัวพลังที่มันมีพลังอมตะนะครับมันก็ไม่ค่อยดีอย่างนึงเพราะว่าถ้าสมมติเร็วน้อยเกินไปเช่นใช้พวกเบลล่าอะไรอย่างนี้ครับพอไปด่านหลังๆนะโดนตีเดียวตายครับก็ผมจะเปิดกระช่ายทีนึงนะครับก็เปิดกระช่ายมา50นะครับก็ต้นเดือนหน้านะครับก็รอไว้ก่อนนะผมก็เก็บไว้นับไว้ใช้ครับยับเฉินนะครับสำหรับรูบี้ของผมนะครับช่วงนี้ผมก็เก็บเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็อัปเกรดครับอัพเราดีกว่าอัพดีกว่านะครับจะได้อัพสักทีนะครับอ้าวตังค์ไม่พอหรืออะไรยังไม่แม็กซ์อีกเหรอลืมไปนะครับว่ามันต้องเร็ว80ไปอัพซักนะครับอยากอัพไปนะครับจะได้ครบๆแล้วนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะเมื่อกี้ผมก็เพิ่งไปตีมานะครับสำหรับสเปเชียลนะครับก็ตีบางด่านไม่ตีบางด่านนะครับยังไม่สุดนี่ว่าเรียกว่าสุดแล้วนะเนี่ยคิดอยู่ลืมครับยังเหลืออีกหลายตัวนะยังไม่สุดนะครับก็ช่วงนี้ก็ช่วยทำให้สุดไม่ได้แบบนึงนะบางทีมันจะมีปัญหานะครับไปเข้านะครับก็ไปเอาตัวมาก่อนนะครับตัวมาเข้าก่อนนะครับตัวเทพนะครับเพราะเราจะไปผ่านด่านนะต้องเอาตัวเทพเข้านะครับพวกนี้เก็บเลเวลไปก่อนนะครับซินดี้นะครับตรงนี้ก็มาแล้วนะครับสับธนูวันนี้ก็ใช้ได้นะพอใช้ได้นะซ่อนนะครับก็พลังโกรธนะครับก็พอได้นะครับแล้วเปิดเวทมนต์นะครับเจ้าหญิงอลิสนะครับโอ้เยอะนะครับตัวใหม่เยอะนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะรีวิวยังไงผมคิดไม่ออกเลยจะรีวิวยังไงดีนะครับตัวใหม่เยอะเกินนะบัฟฝึกหัดเราแล้วร้อยแล้วนะครับบัฟฝึกหัดผมเรียกเฮ้ยอัพเกรดดีแบบนี้ไม่มีน้ำยาเรนเจอร์นะครับช่วงนี้ก็จะอัดสดบ่อยนะเพราะว่าสนุกสนานดีนะครับสุดชอบนะครับจริงๆนะครับตัวนี้ไปด้วยนะครับมีท่ามีพลังพิเศษเอาเข้าหมดนะแล้วก็มีนั่นนะครับเบลล่าเราอยู่ไหนนะเบลล่าเรามันเป็นตัวชนได้นะเบลล่านะนี่ละเบลล่าเรานี่นะครับเบลล่านะผมนะแล้ว70เองนะครับโอ้ครบแล้วนี่หว่าสุดแล้วเราเว้ยเดี๋ยวล่าผมนี่นะครับอีกฝั่งนึงก็จะเป็นอันนี้นะครับเอาตามนี้นะครับเหมือนเหลือตัวอะไรตัวหนึ่งผมเพิ่งได้มาเออนี่นะครับเอาก่อนนะครับเอาผิดตัวซื้อสุดยังครับก็ซุปเปอร์เรียนาดก็เยอะแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะซุปเปอร์เรียนาดนะครับไม่ใช่ไม่ค่อยได้ใช้นะไม่จำเป็นต้องใช้นะครับถ้าผ่านไม่ได้ก่อนจะใช้นะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับแล้วไม่เป็นจริงๆแค่ไม่ใช้ครับสี่นาทีกว่าแล้วสำหรับID ที่ผมจะขึ้นในคลิปนะผมก็จะหาจากในคอมเมนต์ YouTube เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าใครมาบอกผมอะไรอย่างนี้ผมขี้เกียจจบทีละอันทยานนะผมแบบค่อยไปดูคอมเมนต์ทีเดียวแล้วค่อยจบทีเดียวอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับเพราะว่าไม่งั้นนี่ไม่ไหวนะครับเยอะมากนะเดี๋ยวบอกให้ผมจบทุกคนนะครับลำบากมากครับก็ผมก็ขอต้องขอโทษนะครับที่ไม่สามารถให้ทุกคนได้นะครับก็ผมก็อยากใส่ทุกคนนั่นแหละครับแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะใส่เพราะว่าดูทีหนึ่งก็40 50คนอะไรอย่างงี้นะ30 20 30คนนะก็ต้องทำนู่นทำนี่หลายอย่างครับไปโอเคนะครับ
เคครับเราก็ไปกันต่อครับด่าน210 219นะครับโอเคก็มีหลายอย่างมากนะหลายตัวที่อัพได้นะผมไม่รู้ทำไงจะอัพได้หมดนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะไปกันเราก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับทำอะไรไม่ได้นะช่วงนี้นะครับเก็บงงเก็บเงินอะไรไปเรื่อยๆนะครับ219คนติดเยอะไหมไม่เยอะนะครับก็มีสยามเมืองยิ้มโอ้โหอยากตีเลยคนนี้สยามเมืองยิ้มนะผมก็ชอบนะชื่อแบบเท่ๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ระดับมาสเตอร์นะครับมาช่วยนะครับคนจีนนะครับไม่รู้ใครนะครับอัพก่อนนะครับหมดแล้วใหญ่หน่อยนึงลืมนะต้องใช้ไฟฟ้าก่อนนะหลงนะครับผมหลงตอนใช้สเปเชียลครับถ้าผมได้ดันสเปเชียลนะครับผมก็จะใช้คุณมาดีดับโซบราโดก่อนนะไปชิมไปแล้วอย่าต้อนนะแบบนี้แล้วสตูมันถึงหน้านะถ้าไม่ใช้แบบนี้นะขาดยาเฉยๆที่ไม่ปาดทำไมก็ไม่ปาดสตูมันถึงมากนะต้องใช้ของช่วยครับไปสู้สยามเมืองยิ้มซะก่อนครับค่อยว่ากันครับสยามเมืองยิ้มแล้ว60นะผมก็60กว่าๆนะครับตอนนี้ละมาสเตอร์ละโอ้ยแย่นักสู้สีชมพูนะครับเราผมอยากได้มากเลยตัวนี้โล่นะครับมีท่าโล่ด้วยนะครับผมใส่ใช้ซุปเปอร์ดีวาร์นะครับในการช่วยนะครับช่วยอัพเพราะว่ามันเป็นตัวชนได้ครับเป็นตัวชนแล้วมีท่าโล่นะครับเป็นตัวชนที่ดีแต่ผมอยากได้อีกตัวนึงก็คือตัวฟื้นฟูนะครับก็คือตัวนี้นะครับเจมส์เทวดานะมันฟื้นฟูได้นะมันก็ยิงไกลด้วยนะครับแต่ว่าไม่ตายนะครับมันจะฟื้นฟูไปเรื่อยๆนะครับไม่เหมือนตัวชาวนะครับมันไปใกล้ดีนะครับแต่ว่ามันฟื้นฟูแล้วมันก็ตายนะเพราะว่ามันอยู่ข้างหน้านะครับจะโดนตีตายก่อนนะครับโอเคครับส่วนแซนเด็กแว่นนะผมจะใช้แซนเด็กแว่นเป็นตัวชนนะอีกตัวนึงนะครับสองตัวนะครับจะตีไว้ลืมกดออกเองช่วงนี้ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับตั้งแต่เล่นเอาลาสมานะครับบอกว่าน่ากลัวมากนะครับแล้วก็ผมกำลังติดเกมนะครับทีม Fortress 2นะครับก็เล่นไปสนุกมากนะตั้งแต่มีคนวายผมเริ่มเอ้ยผมเล่นผมก็เลยไม่เมื่อกี้นะพอมาเล่นโอ้โหโคตรมันนะครับเล่นไม่หยุดเลยนะครับเซ็งเลยครับเล่นไม่หยุดเนี่ยโหต้องนอนอะไรมั่งต้องนอนมั่งอะไรมั่งครับผมไปตอนเรา2ตัวเนี่ยนะครับถ้ามีท่าฟื้นฟูจะดีมากทำไมสกูเก่งจังเลยเกือบตัวที่สำคัญมากนะตัวนี้ไม่ได้เว้ยโอ้ยตายแล้วตัดไวอ่ะแต่ที่จริงตัวผมก็แย่กว่าจริงนะครับแพ้เว้ยนี่แหละครับสู้กับเพื่อนไม่ใช่ของหนีลำบากครับแพ้เลยเป็นใหม่ก่อนเลียวคิมครับเลียวคิมมัวแต่พูดนะแพ้เลยนะครับนี่นะครับก็มีแต่คนมีตัวดีๆกับผมเยอะแยะนะครับผมครับซูเปอร์มาสเตอร์ไม่กี่ตัวนะครับสำคัญนะซูเปอร์มาสเตอร์นะเพราะว่ามันทำให้การรีนะครับเร็วขึ้นนะครับการรีเร็วที่50%นะประมาณนั้นนะแกรี่มาช่วยหน่อยเดี๋ยวค่อยสู้ได้ก็อย่าลืมไปเล่นกันต่อสู้กันนะครับเล่นอย่างน้อยครั้งนึงก็ยังดีนะครับจะได้20รูบี้นะทุกวันเอ้ยทุกอาทิตย์นะครับเ
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ชมนะครับก็อย่าลืมนะครับไปดูผมก็จะถ่ายสดเริ่มถ่ายสดขึ้นมานะผมก็แจ้งในกิจทีวีนะครับเฟซกิจทีวีนะครับถ้าใครไม่มีเฟซผมก็คิดอยู่แล้วผมจะทำยังไงนะถึงจะแจ้งได้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันนะครับในวิดีโอต่อไปนะก็ Resident Evil ก็น่าจะเริ่มใหม่เร็วๆนี้นะครับถ้าว่างๆก็จะใส่นะครับ Resident Evil 6นะครับก็เล่นอีก2ตัวให้จบนะคู่คริสนะครับกับเอลดานะครับผมน่าจะเล่นเอลดาก่อนนะเพราะอยากใช้ธนูนะแล้วก็คริสมันก็น่าจะเรื่องของมันก็อาจจะคล้ายตัวอื่นนะเพราะว่ามาเป็นคู่นะก็ช่วยกันไปช่วยกันมานะเอลดาหนีไปคนเดียวนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับก็ลองดูเป็นไงครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะชมครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับ See you again นะเป็น the next one นะบ๊ายบายสวัสดีครับ